Hi everyone, how are you today? Welcome to my English class. Today we are going to study about healthy children. Healthy children in Thai ก็คือเด็กที่มีสุขภาพดีนะคะการที่เราจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยพฤติกรรมหรือ behavior ของเรานะคะจะเป็นตัวบ่งชี้ถ้าหากว่านักเรียนทำนะคะกิจกรรมบางอย่างก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพที่ทำให้ไม่ดีได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพกันค่ะ Alright, there are two sides. This side is good for health and this side is bad for health. ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนะคะดีต่อสุขภาพส่วนอีกฝั่งนึงก็จะตรงกันข้ามคือไม่ดีต่อสุขภาพเนาะเรามาดูฝั่งที่ดีกันก่อนค่ะอ่านค่ะลูก go walking ออกไปเดิน go jogging ออกไปวิ่ง take care of teeth ดูแลฟัน keep body clean รักษาความสะอาดของร่างกาย do the exercise ออกกำลังกายนักเรียนสังเกตไหมคะว่าครูอ่านว่า do the exercise ไม่ใช่ do the exercise นะคะเพราะว่าตัว e เป็นอะไรคะเป็นเสียงสระดังนั้นต้องอ่านว่า the นะคะจาก the จะกลายเป็น the do the exercise ออกกำลังกาย do the aerobics aerobic อ้าวอันนี้ก็ตัว a นะคะเป็นเสียงสระเหมือนกันก็อ่านว่าดิเหมือนกันนะคะ do the aerobics ก็คือทำการแอโรบิกเนาะแอโรบิกมีหลายอย่างมากจะเต้นแอโรบิกก็ได้หรือว่าจะออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็ได้นะคะ wash hands ล้างมือ get enough sleep อันนี้อ่านว่า get enough sleepก็คือนอนให้เพียงพอนะคะนอนหลับอย่างเพียงพอเนาะต่อไป drink milk ดื่มนมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะ good for health มาดูที่เรื่องของ bad for health สิ่งที่ไม่ดีกันบ้างค่ะ go to bed late ก็คือนอนดึก late เนี่ยถ้าเป็นตอนเช้าก็คือสายนะคะแต่ถ้าเป็นตอนคืนก็คือดึกต่อไปค่ะ work late at night อันนี้ครูเรียนเป็นประจำเลยคือทำงานดึกนะคะต่อไป eat snacks คือกินขนมนะคะขนมบางอย่างมันก็ไม่ดีนะคะทั้งเค็มมีโซเดียมเยอะบางอันก็หวานเกินนะคะต่อไปค่ะ get up late คือนอนตื่นสายนะคะบางคนตื่นเที่ยงเลยนะคะ eat unhealthy food ก็คือรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์คำว่า healthy แปลว่าสุขภาพดีแต่ถ้ามีการใช้คำว่า prefix นะคะคือคำว่า un เนี่ยมาเติมข้างหน้าจะแปลว่าไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามขึ้นมาทันทีเลยนะคะโอเค Today we are going to talk about adverb of frequency. Adverb of frequency ความหมายก็คือคำกริยาบอกความถี่เป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ใช้แพร่หลายนะคะใช้บ่อยมากและเจอในข้อสอบบ่อยมากเช่นกันนะคะโอเคเรามาทำความรู้จักนะคะคำกริยาวิเศษบอกความถี่หรือ adverb of frequency จากตารางต่อไปนี้นะคะ this is the table นะคะมีวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะคะ Monday to Sunday ถ้าหากว่าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งของนักเรียนเนี่ยทำทุกวันนะคะ7วันต่อสัปดาห์นะคะคือเรียกว่าทำอย่างสม่ำเสมอนักเรียนจะใช้คำกริยาวิเศษบอกความถี่คือคำว่า always อย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ถ้าพฤติกรรมของนักเรียนนะคะทำประมาณสัก 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์เนาะเราจะเรียกว่าทำเป็นประจำนะคะใช้คำว่า usually ถ้าหากว่าใน1สัปดาห์นักเรียนทำสัก4ครั้งนะคะก็ถือว่าบ่อยนะคะเราจะเรียกว่าบ่อยๆนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า often ไม่ออกเสียงตัว t นะคะ ofttแต่ถ้าใน1สัปดาห์นักเรียนทำสักประมาณ3ครั้งนะคะก็คือทำเป็นบางครั้งบางคราวเนาะเราก็จะใช้คำว่า sometimes
เติม s เสมอนะคะ sometimes แต่ถ้าใน1สัปดาห์7วันเนี่ยนักเรียนทำสักประมาณ2ครั้งนะคะก็ใช้คำว่านานนานทีนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า seldom seldom โอเคแต่ถ้าใน1สัปดาห์7วันเราทำแค่ครั้งเดียวอ่ะคือแทบจะไม่ได้ทำเลยนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า rarely rarely แทบจะไม่นะคะแทบจะไม่ได้ทำเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใน1สัปดาห์พฤติกรรมนั้นไม่ได้ทำเลยนะคะเราจะใช้คำว่า never never ไม่เคยนะคะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคนิดนึงค่ะเวลาที่เราจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษแล้วนะคะ adverb of frequency คือคำกริยาวิเศษคำกริยาวิเศษบอกความถี่ซึ่งหน้าที่ของมันคือเป็นการขยายคำกริยานะคะถ้าหากว่าเราจะขยายคำกริยาเราก็จะต้องเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยานะคะอย่างเช่นประโยคนี้ครูเลือกใช้คำว่า always อย่างสม่ำเสมอครูก็จะเอามาวางไว้หน้าคำกริยาของคำนี้ของประโยคนี้คือ keepนะคะ I always keep my body clean I always keep my body clean ฉันรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะฮะรู้จักแล้วต้องเอาไปวางเอาไปใช้ในประโยคให้ถูกต้องนะคะจำไว้ว่าเราจะวางไว้หน้าคำกริยาค่ะคำว่า keep เนี่ยแปลว่ารักษานะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างI sometimes go to bed late. I sometimes go to bed late. Go แปลว่าไปเป็นคำกริยาเราเอาคำว่า sometimes บางครั้งมาขยายนะคะก็คือไปเข้านอนสายเนี่ยเข้านอนดึกเนี่ยเป็นบางครั้งนะคะโอเคไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อค่ะเรามาดูตารางนี้กันนะคะครูเพิ่มกิจกรรมเข้ามาทั้งหมด5กิจกรรมมีอะไรบ้างมี go joggingไปวิ่ง get enough sleep นอนหลับอย่างเพียงพอ do the exercise ออกกำลังกาย eat snacks กินขนม do the aerobics ออกกำลังกายแอโรบิกในแต่ละกิจกรรมเนี่ย1สัปดาห์คุณจะทำไม่เท่ากันความถี่ของการกระทำเหตุการณ์ไม่เท่ากันเรามาเริ่มที่ go jogging กันก่อนนะคะ1สัปดาห์7วันครูไปวิ่ง6วันนะคะก็ถือว่าเป็นประจำควรจะเลือกใช้คำว่า usually เป็นประจำประโยคที่ได้ก็จะต้องเป็น I usually go joggingI usually go jogging ฉันไปวิ่งเป็นประจำนะคะต่อไป get enough sleep 1 2 3 4 4ครั้งใน7วันก็ค่อนข้างจะบ่อยนะคะนักเรียนก็ควรจะเลือกใช้คำว่า often often บ่อยๆนะคะประโยคที่ได้ก็จะเป็นยังไงลูก I often get enough sleep I often getenough sleep ฉันนอนอย่างเพียงพอบ่อยนะคะนอนบ่อยๆเลยไม่ค่อยนอนดึกอ่ะนะต่อไป do the exercise do the exercise ออกกำลังกาย1สัปดาห์ออกอยู่2วันนะคะออกอยู่2วันก็นานๆทีเนาะใช้คำว่า seldom seldom ประโยคที่ได้ก็จะเป็น I seldom do the exerciseI seldom do the exercise ฉันออกกำลังกายนานๆทีนะคะต่อไป eat snacks กินขนม3วันต่อสัปดาห์เราก็ใช้คำว่า sometimes เป็นบางครั้งเนาะ sometimes ประโยคที่ได้ก็จะเป็น I sometimes eat snack I sometimes eat snacks ฉันกินขนมเป็นบางครั้งต่อไปค่ะออกกำลังกายแบบแอโรบิกส์ไม่เคยออกเลยนะคะนักเรียนก็ต้องใช้คำว่า never never คือไม่เคยนะคะ I never do the aerobics I never do the aerobics ครูลืมคำว่า the นะคะไม่เป็นไรเนาะก็คือครูไม่เคยออกกำลังกายแบบแอโรบิกเลยวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองนะคะWrite 5 sentences about your health behaviors ก็คือจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนทั้งหมด5ประโยคโดยที่นักเรียนจะเลือกใช้คำว่า always, usually,
often sometimes seldom rarely never ได้หมดเลยนะคะขอ5คำประโยคแต่ละประโยคห้ามซ้ำกันนะคะคือข้อ1ใช้ always แล้วข้อ2ก็ยังจะ always อีกมันนี้ไม่เอานะคะมีเยอะนักเรียนก็เลือกใช้นะคะทั้งหมดเลยเอาคำไหนก็ได้นะคะอย่าซ้ำกันแล้วก็เขียนความหมายมาด้วยนะคะเอาเป็นเรื่องจริงเลยก็ได้นะคะฉันไม่เคยดื่มนมเลยนักเรียนก็เปลี่ยน I never drink milk อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนนะคะเขียนลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะเขียนวันที่ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมลงชื่อด้วยเพิ่มรูปลงในอัลบั้มให้ถูกต้องด้วยนะคะโอเค this is all for today thank you for your watching see you again next time goodbye